ธอตื่นขึ้นมาในห้องนอนเดิมๆที่ว่างเปล่าเงียบเหงาและเหน็บหนาวมองรอบกายไม่มีใครสักคนแม้แต่กลางวันก็ยังเห็นว่าเป็นเหมือนกลางคืนจับช้ำและทนฝืนจนน้ำตามันรินไหลท่วมหัวใจที่ตรงนั้นแม้เธอจะไม่เหลือใครยังมีฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอแค่เพียงเธอเดินออกมาเปิดประตูและข้ามผ่านทุกในใจที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้สุดขอบฟ้าที่ตรงนั้นก็ยังมีความหวังให้ก้าวไปอย่ายอมแพ้อย่าหมดหวังจุดพลังหัวใจลมก็ลุกได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้สุดขอบฟ้าที่ตรงนั้นก็ยังมีความหวังให้ก้าวไปถ้าวันนี้ไม่เจอทุกคงไม่รู้ว่าสุขนั้นมันเป็นเช่นไรเพื่อเห็นความงดงามของวันใหม่เพียงเธอมีศรัทธาใช้ชนะก็คงอยู่ไม่ไกลไม่ว่าจะวันไหนท่องเอาไว้ต้องมีวันของเราที่ตรงนั้นแม้เธอจะไม่เหลือใครยังมีฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอแค่เพียงเธอเดินออกมาเปิดประตูและข้ามผ่านทุกในใจที่เธอเก็บซ่อนเอาไว้สุดขอบฟ้าที่ตรงนั้นก็ยังมีความหวังให้ก้าวไปอย่ายอมแพ้อย่าหมดหวังจุดพลังหัวใจลมก็ลุกได้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้สุดขอบฟ้าที่ตรงนั้นก็ยังมีความหวังให้ก้าวไปถ้าวันนี้ไม่เจอทุกคงไม่รู้ว่าสุขนั้นมันเป็นเช่นไรสู้เพื่อเห็นความงดงามของวันใหม่ไปซื้อป้ายไฟไม่ทันใช่ไหมมันยกป้ายไฟอยู่เมื่อกี้ยืนอยู่นี้เลยน้องนี้เลยเพลงเมื่อสักครู่ที่จบไปชื่อเพลงอะไรคะเพลงไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้แนะนำตัวก่อนดีกว่าไหมครับคนแรกชื่ออะไรคะน้ำค่ะใช่ใหม่ด้วยอ่ะชื่อพาวค่ะพาวชื่อบีบีค่ะชื่อแม็กครับนะก็ถือได้ว่าเอ้ยแล้วนี่ถามนิดนึงก่อนว่าเพลงไม่ใครแต่งแต่งร่วมกันช่วยกันแต่งช่วยกันแต่งจะบอกว่าพร้อมมากน้องพร้อมเก่งมากนะถือว่าแต่งได้ดีมากด้วยนะคะแล้วทำนองอะไรนี่ทำกันเองหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีพี่ๆมาช่วยเรื่องทำนองค่ะก็คือตอนแรกเป็นของพาวก่อนนะต้นฉบับก็ทำนองเมโลดี้แล้วก็คอร์ดเป็นของพาวก่อนแล้วทีนี้ก็เหมือนเนื้อเพลงยังไม่สมบูรณ์เลยค่ะก็ไม่ 100% ก็เลยช่วยกันแสดงว่าพลาเป็นคนที่เล่นดนตรีด้วยหรือเปล่าคะค่ะเล่นดนตรีเล่นอะไรเอ่ยหลายอย่างครูเรียนด้วยใช่ไหมฮะเรียนทางด้านดนตรีด้วยป่ะอิเล็กโทรนสมัยเด็กๆเลยได้เปรียบก็โยอะไรก็เลย
พอทำได้และสำหรับพอมาเป็นเนื้อเพลงเรียบร้อยแล้วเรื่องการคัดเลือกคนร้องใครตกลงกันยังไงฮะถึงได้เป็นพราวนำมาก่อนแล้วก็เพื่อนๆ เป็นลายประสานอย่างเงี้ยค่ะคือพราวนี่จะเป็นคนที่ออกเรื่องคอร์ดอยู่แล้วค่ะแล้วก็เสียงแล้วก็คือให้พาวร้องเลยเพราะว่าถูกคีย์ที่สุดแล้วหนูยังเพี้ยนอยู่ไม่หลงไม่หลงแม่ไม่เพราะเขาเป็นทางด้านดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเป็นเสียงนำนะใช่ไหมฮะแล้วที่เหลือล่ะครับมีหน้าที่อะไรกันบ้างคะก็จะเป็นช่วยกันแต่งเพลงแต่งเนื้อค่ะเป็นเนื้อเพลงเพราะว่าพาวจะเป็นคนออกทำนองทั้งหมดมาปุ๊บตอนแรกมีครึ่งเพลงพอช่วยๆกันอีกทีนึงก็คือพอครึ่งเพลงแล้วเราจะมาแต่งไงเพิ่มให้มันดูสวยแล้วก็เข้าถึงคนฟังอะค่ะก็คือที่เหลือมาช่วยกันขัดเกลามาช่วยกันใส่รายละเอียดเข้าไปอีกนะให้เพลงเพราะมากยิ่งขึ้นและได้ความหมายมากขึ้นเพลงนี้จะสื่อถึงอะไรจะสื่อถึงตั้งใจตอนแรกแล้วจะสื่อถึงตอนแรกจะให้กำลังใจอะค่ะตอนแรกที่เป็นท่อนคือจะให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาแบบเป็นยังไงอะไรเขาเศร้าโศกเสียใจยังไงแล้วพอท่อน B ท่อน6ก็ค่อยให้กำลังใจเขาประมาณเนี้ยเอาเรื่องราวมาจากไหนคือเราไปเยี่ยมบ้านนะคะก็คือทางสมาคมสายยาและครอบครัวค่ะจัดอบรมก่อนที่แรกจัดอบรมว่าผู้ป่วยจะมีลักษณะยังไงเป็นการอบรมให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราไปลงพื้นที่กันจริงๆอะค่ะว่าไปลงเยี่ยมบ้านไปเจอผู้ป่วยกันจริงๆอะค่ะครับแล้วก็เอาเรื่องราวของผู้ป่วยที่เราได้ไปพบมาเป็นแรงบันดาลใจได้กี่เพลงครับตอนนี้ได้1เพลงค่ะอันนี้เป็นเพลงแบบว่าไปออกงานรถโชว์ที่ไหนเพลงนี้มาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะจะมีเพลงต่อไปไหมมีในอนาคตค่ะให้กำลังใจด้วยนอกเหนือจากสื่อของเรื่องเพลงแล้วนี่นะคะยังมีอีกสื่อนึงค่ะพี่ต้นที่เราต้องพูดถึงนะคะนั่นก็คือหนังสือนะคะวันนี้เรามีน้องอีกหนึ่งท่านด้วยที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดว่าหนังสือเล่มนี้นะคะต้องการจะสื่อถึงอะไรเนื้อหาของหนังสือเป็นอย่างไรกันบ้างต้องเชิญน้องเลยนะคะเชิญครับมาตรงกลางเลยก็ได้ครับสวัสดีค่ะน้องอะไรคะผมวิงครับน้องวิงครับผมน้องวิงนี่รับผิดชอบหนังสืออยู่คนเดียวเลยเหรออ๋อคือตอนแรกนะฮะมีคนแต่งเรื่องสั้นทั้งหมด3เรื่องแต่ผมได้รับเกียรติจากโครงการให้ได้เป็นบรรณาธิการครับในทีมมีคนตอนนี้ทีมในทีมหนังสือมี3ครับแล้ววันนี้มาคนเดียวครับผมหนังสือออกมามีกี่เล่มคะมีเล่มเดียวครับแต่ว่าเป็นหนังสือรวมสื่อสร้างสรรค์ของนักศึกษาทุกเอาไม้ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ยินครับขอโทษครับชื่อหนังสือว่าบ้านของคนบ้าครับผมทำไมต้องเป็นชื่อนี้ล่ะคือว่าตรงนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยตั้งชื่อว่าบ้านของคนบ้าเพราะว่าผู้ป่วยทางจิตเวชทั่วไปในสังคมจะถูกมองว่าคือถูกคนในสังคมทั่วไปเรียกว่าคนบ้าเขาชอบเรียกขานกันเนาะใช่ครับคือตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าผู้ป่วยทางจิตเวชจะได้ยินก็เลยอยากจะให้คล้ายๆว่าเป็นการต่อสู้ทางสัญลักษณ์นะครับว่าเราจะขีดค่าคำนี้ทิ้งหลังจากที่ทุกคนได้หนังสือเล่มนี้ไปลองสังเกตตรงหน้าปกอะครับก็จะเป็นก็จะมีครับจะมีกากบาทอยู่อ๋อตรงคำว่าบ้าใช่ครับเพราะว่าผู้ป่วยทางจิตเวชก็ต้องก้าวต่อไปในสังคมแล้วก็ต้องการโอกาสเพราะว่าถ้าเขาหายแล้วเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วแล้วก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปในสังคมคำนี้ไม่ควรจะติดตัวไปกับเขาตลอดชีวิตนะครับไม่มีใครอยากให้มาเรียกตัวเราว่าเป็นคนบ้าเพราะว่าถือได้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยแต่พอเมื่อเขาหายแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปมองว่าเขาบ้าเลยในช่วงขณะนั้นคือเขาคนป่วยอ่ะใช่แล้วเนื้อหาหลักๆในหนังสือเนี่ยคะก็ต้องการจะสื่อถึงก็ตรงเนื้อหาก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของเนื้อหาเนี่ยจะมีเรื่องสั้นอยู่3เรื่องเป็นผลงานของนักศึกษาแล้วก็จะมีบทความที่ได้รับจากการไปเยี่ยมบ้านเป็นคำบอกเล่าของผู้ป่วยโดยตรงชื่อคุณวิทยาแต่ขออนุญาตสงวนนามสกุลนะครับแล้วก็จะมีบทความเทียบเชิญจากคุณสิริวรรณการงานอันวิจิตรตรงนี้เนี่ยคุณสิริวรรณเป็นภรรยาของคุณชาติวุฒิบุญยลักษณ์นักเขียนหนุ่มที่ทำการฆ่าตัวตายเมื่อปลายปีที่แล้วครับซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็คือก็คุณสิริวัลก็ดูแลคุณชาติวุฒิด้วยกำลังใจ
เนื้อหาที่คุณศิริวรรณเขียนมาเนี่ยคือจะเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยทางจิตเวชครับผมซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือข่มขืนนั่นแหละครับครับผมเรียกว่าก็เป็นการรวบรวมเอาประสบการณ์ของผู้ที่เคยมีประสบการณ์ชีวิตครับผมมาแล้วมาลงในเล่มนี้ใช่ไหมคะก็เป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะทีนี้เดี๋ยวเราต้องเรียนเชิญคุณพี่เอื้องนะคะมาปิดท้ายกับเราในช่วงนี้ด้วยนะคะครับเชิญเพราะว่าสื่อต่างๆนานาเนี่ยมีมาครบแล้วเราพูดถึงกันครบแล้วทีนี้อยากจะถามพี่เอื้องด้วยจังเลยค่ะว่าช่องทางในการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆพวกนี้เนี่ยนะคะมีช่องทางไหนบ้างในวันงานค่ะวันที่5วันที่6นะคะที่เราจะจัดที่หอศิลป์กรุงเทพเราจะอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านเนี่ยไปร่วมเขียนข้อความให้กำลังใจบนตุ๊กตาน้ำใจตัวนี้เราจะทำทั้งหมดเป็นผู้ป่วยจิตเวชทำขึ้นมานะคะค่ะทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบพันตัวอยากจะเชิญชวนทุกคนไปเขียนข้อความกำลังใจแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะไปแขวนในต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็นำไปแจกหลังจากงานและนำไปแจกกับผู้ที่ท้อแท้หมดหวังตามโรงพยาบาลก็คือตุ๊กตากำลังใจนั่นเองใช่ใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้ก็คือเราจะสมทบทุนก็คือตัวหนึ่ง20 บาทเพื่อที่จะไปต่อยอดในการที่จะช่วยผู้ป่วยจิตเวชก็คือเราจะสร้างศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวชที่ตำบลอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรารายได้ส่วนนี้ค่ะตั้งเป็นศูนย์มาเลยไปศูนย์เลยค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูให้เขากลับไปอยู่ในสังคมได้ครับทำงานเหมือนพวกเราทุกคนได้งานจะมีขึ้นย้ำอีกครั้งครับที่วันที่5วันที่6นี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้67ตายแล้ววันที่6วันที่7นะคะที่หอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามกับมาบุญครองค่ะตรงสี่แยกพอดีเลยตรงนั้นจะจัดงานบ่อยชั้นล่างเลยค่ะนะคะไปเป็นกำลังใจกันแล้วก็ไปยื่นน้ำใจให้กับทุกๆคนในงานจะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจในงานก็จะมีเรื่องราวของน้องๆเป็นเทศกาลผลงานนะคะแล้วเราก็จะเปิดตัวสื่อทุกสื่อเลยแล้วก็ในเพลงเนี่ยคุณหมอเอิ้นพิยดาหาชัยภูมิก็จะมาร้องนำในวันนั้นนะคะมีการเสวนาเรื่องล้มก็ลุกได้เราจะเชิญภรรยาของคุณชาติวุฒิเนี่ยมาพูดให้ข้อสังเกตว่าสัญญาณในการที่เราจะสังเกตคนอื่นเนี่ยถ้าเขาคิดจะฆ่าตัวตายมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ถ้าเราใส่ใจใช่คือใกล้ตัวเรามากนั่นแหละนะครับแต่เรามองข้ามไปใช่ค่ะ